This Thai PBS Podcast. View the is View PBS world via the voice. วันนี้เดี๋ยวเรามาเจาะลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของโรคไตนะคะคุยกันกับนายแพทย์ประชญาภูมิอุทัยวิรัตนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคไต,โร,คตโรงพยาบาลจุลาพรกันคะ่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะครับสวัสดีคับค่ะ เราก็รู้กันโดยพื้นฐานทั่วไปอยู่ละว,ว่าก็เป็นโรคอันตรายอีกโรคหนึ่งนะคะคแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเจาะลึกลงไปในรายละเอียดกันดีก,กว่าถามโดยเบื้องต้นทั่วไปก่อนว่าจริงๆแล้วคนไทยเนี่ยเป็นกันเยอะเลยใช่ไหมคะครับผมก็คือโรคไตเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่พบได้ในอันดับต้นๆน,น,นะครับของประเทศไทยสถิติจากการสำรวจเนี่ยพบว่าประชากรของคนไทยเนี่ย เป็นดับ3ของอาเซียนนะครับ oh, ใช่ครับ <okay. S 2> ประชากรพบว่าประมาณ15%ที่เราสำรวจเนี่ยจากประชากรทั้งหมดเนี่ยอย่างเช่นคนเดินมาทั้งหมด6คนเนี่ยจะพบว่า1คนเนี่ยเป็นโรคไตอ oh, ๋อในใน,ในจำนวนคนที่เดินมา6คนใช่ครับเป็นโรคไตเสื่อมระ,ะรังนะครับต้องมีคนหนึ่งใช่ครับ oh. เป็นสถานการณ์ที่ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับ <Okay. S 2> ก็คือเนื่องจากโรคไตเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ไม่แสดงอาการ <c oughs> มีตั้งแต่ไม่แสดงอาการเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามมาจากโรคประจําตัวที่มีความเสี่ยง <c oughs> อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูง <c oughs> นะครับจนกระทั่งมีอาการ <c oughs> นะครับ <c oughs> เมื่อมาตรวจพบบางคนเนี่ยอาจจะตรวจพบในระยะต้นๆ <c oughs> บางคนเนี่ยตรวจพบเมื่อระยะการเป็นโรคไตเนี่ยอยู่ในระยะที่แสดงอาการแล้วก็ดําเนินไปเป็นไตาวายาที่ไม่สามารถทํางานได้นะครับ อาการมันไม่มีอะไรที่จะคือเราถือว่าโรคไตเนี่ยคือเราแค่ตรวจพบว่ามีลักษณะที่ผิดปกติในปัสสาวะเราก็ถือว่าเป็นโรคไตแล้วนะครับแต่มันยังไม่แสดงอาการออกมามดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่าเราเป็นโรคไตได้ก็คือเราต้องมีการตรวจคัดกรองค่ะนะครับแล้วจะเจอว่าตัวคนไข้เนี่ยคือมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคไตหรือเป็นโรคไตแล้วหรือยังนะครับอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าเพิ่มความเสี่ยงสําหรับคนที่ ไม่ค่อยตรวจสุขภาพใช่ครับเออไม่อยากไปถึงแม้ว่าปีหนึ่งจะครั้งหนึ่งก็ตามแต่ใช่ครับก็ไม่ไ้ตรวจจริง,รงๆการตรวจคัดกรองเรื่องของโรคไตเนี่ยคือทําได้ง่าย,ายๆ <c oughs> นะครับขั้นตอนที่1ก็คือเป็นการตรวจเรื่องของโรคประจําตัวอื่นๆ <c oughs> เรารู้ว่าสาเหตุของการเกิดโรคไตเนี่ยโดยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากโกรคเบาหวาน <c oughs> และโรคความดันโลหิตสูง <c oughs> ดังนั้นการตรวจคัดกรองเรื่องของอความดันโลหิต ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เราจะตรวจพบว่าคนไข้มีโรคไตหรือแล้วหรือยังนะครับอันที่สองก็คือเป็นการตรวจปัสสาวะ,ะนะครับปัสสาวะเนี่ยคือของพวกเราเนี่ยวเวลาตรวจเนี่ยเราจะดูว่ามีโปรโตีนมีเม็ดเลือดแดงมีเม็ดเลือดขาวลวกมาในปัสสาวะหรือเปล่าอ,อันนี้ต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการะนะครับซึ่งอ,อันสุดท้ายเนี่ยเป็นการตรวจเลือดนะครับก็คือการตรวจหาค่าครีอตินินซึ่งพอได้ค่าตัวนี้มาปุ๊บก็จะทํา การคำนวณวัด GFR หรือ glomerular filtration rate ค่ะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้จะเป็นการบ่งบอกถึงการทำงานหน้าที่ของไตได้นะครับค่ะ <c oughs> อ๋อไม่น่าหรอเวลาตรวจสุขภาพเนี่ยจะต้องมีการอาตรวจเลือดด้วย <c oughs> ใช่ไหมครั <c oughs> มีตรวจปสวัสสาวะมีตรวจอุจจาระปัสสาวะเนี่ย <c oughs> ถ้ามีความเปรติ อาจจะบ่งบอกถึงสาเหตุของการเกิดโรคไตได้ครับค่ะโอ้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ที่สําคัญด้วยเหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าเราจะทําความรู้จักกับโรคไตเอาให้แบบว่าเข้าใจมากขึ้นคุณหมอบอกว่าสาเหตุเกิดโรคจากความดันเ,เรื่องของเบาหวานครับจุดต้นตอเลยนะคะนำมาสู่โรคอื่นๆอีกมากมายปัจจัยอื่นๆด้วยไหมคะมีร่วมด้วยไหมคะเช่นมีเยอะแยะมากมายนะครับเราขอผมขออนุญาตแบ่งโรคไตออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆก่อน อันที่1คือโรคไตาวายเฉียบพลันนะครับกลุ่มที่2คือโรคไตาวายเรื้อรังอันนี้คือเราจําแนกโดยลักษณะของการทํางานไตที่ผิดปกติโดยแบ่งตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นเป็นหลักนะครับกลุ่มแรกเนี่ยคือ ส่วนใหญ่คือตรวจพบว่าการทำงานของไตผิดปกติในระยะเวลาเป็นหลักวันถึงหลักสัปดาห์นะครับใ,<ช>ในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือก็จะมีหลากหลายประเภทนะครับโดยแบ่งออกเป็นอย่างเช่นอันที่หนึ่งภาวะขาดสารน้ำในร่างกายนะครับทานน้ำไม่เพียงพอ<ช>ร่างกายมีการขาดเกลือแร่แล้วก็ขาดสารน้ําทําให้ไตเนี่ยทำทำงานหนักขึ้นนะครับค<ช>่าไตวายขึ้นกลุ่มที่2ก็คือเกิดจากตัวไต ที่มันผิดปกติเองนะครับโรคในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือจะได้แก่ตั้งแต่โรคไตอักเสบนะครับซึ่งกลุ่มนี้นก็จะต้องทําการตรวจเพิ่มเติมนะครับโดยส่วนใหญ่คนไข้มักจะมีอาการอย่างเช่นปัสสาวะออกน้อยลงมีอาการบวมหรือว่ามีอาการพิบติอื่นเช่นความดันโลหิตสูงกลุ่มนี้ก็ต้องไปทําการตรวจเพิ่มเติม,เ,ตมเ,ตเช่นเดียวกันกลุ่มสุดท้ายของไตวายเฉียบพลันก็คือเป็นภาวะของการกด เบียดไตนะครับก็คือมีก้อนหรือว่ามีความผิดปกดติอื่นเนี่ยไปกดเบียดไม่สามารถที่จะทำให้ปัสสาวะเนี่ยออกมาได้อย่างปกติพวกนี้ก็ไปทำลายไตนะครับทำให้อ่าการทำงานของไตเนี่ยลดลงเฉียบพลันนะครับอย่างไรก็ตามถ้าเราสามารถแก้ไขสาเหตุที่เราตรวจพบได้การทำงานของไตจะกลับมาสู่ปกตินะครับในกลุ่มนี้เราเรียกว่าไตวายเฉียบพลัน อ๋อคือคือเป็นเหมือนกับว่าเป็นปัจจุบันขึ้นมาทันทีแต่ว่าหาสาเหตุจำกัดเขาเรียกอะไรจำกัดโรคได้เปุ๊บเนี่ยมันก็กลับมาปกติได้ใช่ครับแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะก,กําจัดสาเหตุเหล่านี้ได้หรือว่าเป็นโรคที่เป็นเลื้อรังอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงการดําเนินโรคจะค่อนข้างนานนะครับในกลุ่มนี้นั่ก็คือคนไข้มีโอกาสที่จะกลายไปเป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังนะครับ อ๋อมันจะค่อยๆใช่ครับการมา <ไป S 2> ของไตไจะค่อยๆแย่ลงนะครับโดยที่ผู้ป่วยเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าอาจจะไม่ได้ติดตามในจุดนี้นะครับซึ่งอย่างที่เรียนให้ทราบในตอนแรกว่าการคุมเรื่องของเบาหวานแล้วก็ความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยเมื่อมีการดำเนินโรคไป1 0 1ถึงปีเนี่ยเราพบว่า3 0มมีโอกาสเกิดโรคไตวายหรือรัง เกิดขึ้นได้นะครับซึ่งไตวายซึ่งไตวายเรื้อรังเนี่ยก็คือว่าจะต้องทําการตรวจแล้วก็หาสาเหตุเพิ่มเติมนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรได้บ้างในกลุ่มนี้อย่างเช่นอันที่1โรคเรื้อรังนะครับก็คือเบาหวานความนโลหิตสูงที่คุมได้ไม่ดีกลุ่มที่2เนี่ยก็คือจะพบในบางภูมิภาคที่ที่มีโอกาสเกิดได้มากกว่าอย่างเช่นภาคอีสานเนี่ยจะมีโอกาสเกิดโรคไตเสื่อมเรื้อรังในกลุ่มของโรคนิ่ว นะครับได้มากกว่าคนปกติคือคืออันนี้คือแบ่งสามารถแบ่งของได้เป็นใช่ครับภูมิภาคได้เลยจากพฤติกรรมจากใช่ครับเพราะว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารของของของแถบตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยคือเขาจะมีผักบางประเภทที่กลุ่มเนี้มันจะมีสารที่ก่อให้เกิดนิ่วได้มากกว่าคนปกติ นะครับเช่นชาเอมเช่นอะไรพวกนี้นะครับหรืออาจจะเป็นโรคที่มีส่วนทางพันธุกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นโรคไตถุงน้ํากลุ่มเนี้ยก็จะมีการดาเนินโรคตั้งแต่เด็กค่ะแล้วมีการถ่ายทอดพันธุกรรมจากเครือญาติก็คือพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับทําให้เกิดเรื่องของการงานของไตเนี่ยเสื่อมลงในอนาคตโอครับ อันนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของของพันธุกรรมค่ะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยคือจากสาเหตุของไตาวายเรื้อรังเนี่ยยังมีในกลุ่มของการใช้ยาอีกอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการใช้ยาแก้ปวดในกลุ่มของเอนเซตค่ะนะครับหรือว่ามีการใช้ยาต้มยาหมอ้อยาลุกกรยาสูนไพรยัยค่ะซึ่งกลุ่มเหล่นี้เราพบว่า ในคนที่ใช้ยาเหล่านี้ปริมาณมากและใช้ระยะเวลานานมีผลที่ทำให้เกิดไตาวายได้โดย<ม>ส่วนใหญ่เนี่ยการติดตามอาการโรคเบาหวานเองเนี่ยทางคุณหมอเนี่ยเขาจะมีการเจาะเลือดการทำงานของไตเป็นระยะระยะอยู่แล้วและก็จะมีการส่งตรวจโปรโตีนไข่ขาวที่ลวกมาในปัสสาวะนะครับเมื่อใดก็ตามที่มีความผิดปกติดังกล่าวเนี่ยเขาจะเริ่มสังเกตแล้วว่า คนไข้เหล่านี้เริ่มมีปัญหาเรื่องไตหรือเปล่านะครับอ๋อคือหมายความว่าถ้าจะตรวจเบ,บาหวานก็คือต้องควบคู่กันไปเลยใช่ครับเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่จะเกิดได้เพราะว่าโรคในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เกิดโรคไตหรือนอกเหนือจากโรคไตก็อย่างเช่นโรคหัวใจหลอดเลือดขาดเลือดนะครับหรือโรคเส้นเลือดในสมองตีบพวกนี้จะเป็นของท,ท,ที่ที่คนไข้จะเกิดคู่กันนะ,นะครับงั้นแสดงว่าอาจจริงๆถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวาน อาจจะเป็นไตก็ได้ใช่ครับหรือไม่เป็นก็ได้ใช่ครับไม่ได้บอกว่าเป็นเบาหวานทุกคนต้องเป็นไตนะใช่ครับอย่างที่อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือหมายถึงว่าการควบคุมน้ําตาลในในผู้ป่วยเบาหวานเป็นสิ่งสําคัญนะครับอันที่2อย่างที่บอกก็คือว่าในคนไข้ที่คุมน้ําตาลได้ไม่ดีเมื่อติดตามไป10-15ปีเนี่ยจะตรวจพบว่า30%เนี่ย กลายไปเป็นโรคไตโอ้โหเกือบครึ่งแล้วนะใช่ครับก็มีโอกาสที่จะไม่เป็นได้ค่ะครับแต่ว่าความเสี่ยงมันมีอยู่แหละเพราะ<ช>ฉะนั้นคือครเราไม่ต้องเสี่ยงถ้าอย่างนั้นเนี่ยคืออะไรมันจุดจากเบาหวานไปไป,ไปเป็นไตได้คะ่ะมันมันมีจุดตรงไหนอะคะครับมีงานวิจัยรองรับว่าการคุมเรื่องของระดับน้ําตาลที่ไม่ดีเนี่ยเป็นจุดต้นเหตุที่ทําให้เกิดหลอดเลือด ส่วนปลายหลอดเลือดส่วนปลายก็คือเป็นหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตามอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจไตสมองหรือ,อตามปลายทาปลายมือปลายเท้านะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อการควบน้ําตาลไม่ดีมีโอกาสที่ทาให้เส้นเลือดเหล่านี้ผิดปกติได้ค่ะพอเส้นเลือดเหล่านี้ผิดปกติสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือทําให้การทํางานของแต่ละอวัยวะเนี่ยเกิดปัญหาขึ้น S <S ในส่วนของไตเนี่ยก็คือจะมีโปรตีน่วนะครับมีเรื่องของเม็ดเลือดแดงที่อาจจะร่วงมาในปัสสาวะได้รวมถึงมีเรื่องของการทํางานของไตที่อาจจะแย่ลงตามมาในระยะไทยถ่ายแล้วถ้าเป็นความดันล่ะคะมันจะมีอะไรที่มันไปถึงไตได้ครับไตเนี่ยมีหลอดเลือดส่วนปลายเนี่ยเข้าไปเลี้ยงในใน,ใน,ใ,นในอวัยวะค่อนข้างมากนะครับปกติการคุมความดันโลหิตที่เหมาะสมจะ ช่วยให้อวัยวะต่างๆ,ๆเหล่านี้เนี่ยไม่โดนทําลายก็เหมือนกับเวลาที่ความดันสูงมากเลือดก็อาจจะโดนดันไปที่อ,อวัยวะต่างๆเหล่านี้นะสูงขึ้นมันก็เลยทำให้เกิดเรื่องของการทําอันตรายต่ออวัยวะต่างๆ,ๆเหล่านี้นะครับรวมถึงพวกนี้เนะี่ยมันจะมีการกระตุ้นเรื่องของาสาร เคมีบางอย่างที่ทําให้เกิดการทําลายไตยร่วมด้วยได้เช่นเดียวกันครับถ้าเรายังไม่เป็นโรคไตาการตรวจคัดกรองเป็นสิ่งที่สําคัญคะนะครับก็คืออย่างที่เรียนให้ทราบ3าอย่างตรวจวัด,วดความดันโลหิตอันที่2ตรวจปัสสาวะ,ะอันที่3ตรวจเจาะค่าผลเลือดนะครับแต่ถ้าเมื่อคนไข้เป็นโรค ต่างๆแล้วเนี่ยก็คือต้องควบคุมเรื่องของปัจจัยเสี่ยงให้ดีควบคุมความดันค,ควบคุมเรื่องของเบาหวานให้ดีเพื่อที่ได้ชะลอการเกิดโรคไตได้นะครับส่วนในคนไข้ที่เป็นโรคไตอยู่แล้วจุดเมื่อเป็นโรคไตเสื่อมเรื้อรังเนี่ยจุดประสงค์ของคนไข้ต่างๆเหล่านี้ก็คือเป็นการชะลอไม่ให้ไตเสื่อมเร็ว ค่ะนะครับแบ่งเป็นคนไข้3ามกลุ่มครับอ๋ออันนี้เป็น3ามกลุ่มด้วยกันนอกจากนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าอกรรมพันธุ์เราคุยไปแล้วแล้วใครบ้างที่จะเป็นกลุ่มเสี่ยงคะคุณหมอในเรื่องนี้อันดับแรกก็คงเป็นเรื่องของอายุนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบกันว่าในอายุที่มากขึ้นมีโอกาสเป็นโรคไตได้มากขึ้นเพราะเนื่องจากว่าความเสื่อมเนี่ยโดยปกติโดยที่ไม่มีโรคร่วมเลยเนี่ยแค่อายุมากขึ้นเนี่ยการทํางานของไตจะลดลงประมาณ1%อร์ต่อปี ต่อปีใช่ครับตั้งแต่อายุเกิน30ปีเป็นต้นไปโอ้ใช่ครับสาเลยเหรอคะใช่ครับอย่างเช่นว่าเราเทียบว,ว่าการมาของไตหนึ่งร้ยเปอนที่อายุ30มสปีสา <c oughs> ปีนะครับ <c oughs> เมื่อผ่านไป60ปีเนะี่ยคืออายุ90ปีเนะี่ยไตเราก็จะเหลือการทํางานประมาณ40%่อร์ โ <Auf How to graduate> ทำอะไรได้บ้างไม่เนียไม่ได้เลยอ <oi> ันนี <Luis> ้ค <diction aries> ือเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถควบคุมได้ถูกไหมครับก็คือเป็นอายุอันที่สองก็คือปัจจัยจากโรคร่วมต่างๆค่ะอย่างเช่นการมีโรคเรื้อรังที่เกิดขึ้นอย่างเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับอันที่สามเองเนี่ยก็คือเป็นในส่วนเรื่องของพันธุกรรมอย่างที่บอกคือจะมีโรคบางโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะเป็นการถ่ายทอด ในส่วนของยีนเด่นหรือยีนด้อยก็คือคะจะถ่ายทอดจากพ่อแม่ปู่ย่าตายายมาสู่ตัวผู้ป่วยเองเนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้คือจะต้องได้รับการตรวจโดยแพทย์เพื่อทำการยืนยันว่าเป็นโรคนี้จริงนะครับโรคที่พบได้บ่อยที่ท,ที่ที่พอมีรายงานก็คือในกลุ่มของโรคถุงน้ำไตนะครับก็คือผู้ป่วยจะมาด้วยอาการแน่นท้องเมื่อไปตรวจพบไปพบแพทย์เนี่ยก็จะทำการตรวจก็จะพบว่าไตเนี่ยกลายไปเป็นถุงน้ำ เต็มไปหมดใช่ครับทั้งสองข้างแล้วก็คำก้อนนั้นได้คครับที่บอกว่าแน่นท้องนี่คือใช่ครับเป็นถุงน้ําไปแล้วไตใช่ครับเพราะว่าถ้าคนไข้ยังไม่มีอาการยังคำก้อนไม่ได้ส่วนใหญ่ก็ยังไม่รู้ตัวถูกไหมครับยกเว้นว่าเคยมีประวัติในครอบครัวมาก่อนซึ่งอันนี้คุณหมอเขาจะเขาก็จะส่งตรวจบุตรหลานหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมครับถ้าถ้าเคยมีประวัติมาก่อนแต่ถ้าไม่มีโดยส่วนใหญ่ก็มักจะมาโดยโดยที่ตรวจพบว่ามีก้อนเรียบร้อยแหละ นะครับกลุ่มนี้นก็คือจะมีการทํางานของไตที่มันแย่ลงได้นะครับเมื่อติดตามไปอายุที่มากขึ้นนะครับหรือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยก็คือจะมีโรคไตาบางชนิดอย่างเช่นโรคที่ไม่ได้เกิดจากตัวไตเองแต่ว่ามาจากโรคที่เป็นจาก ทั่วร่างกายอย่างเช่นโรค SLE หรือที่ในประเทศไทยรู้จักกันว่าโรคพุ่มพวงะนะครับอันนี้ก็จะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีภูมิ่าภูมิของตัวเองเนี่ยไปทําลายอวัอยวะต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือไตก็อาจจะมีอาการแล้วก็ทําให้เกิดไตาวายเลือรังได้นะครับสุดท้ายเองเนี่ยปัจจัยเสี่ยงก็คือที่เราพบกันได้มากขึ้นในปัจจุบันก็คืออาหารเสริมสมุนไพรรวมถึงยาบางชนิดที่มีผลต่อไต นะครับการรับประทานยาเหล่านี้ในปริมาณที่มากและในระยะเวลาที่นานเนี่ยเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดไตวายได้นะครับบางคนอาจจะเจอเร็วส่วนบางคนคือไม่เคยมีอาการมาก่อนมาตรวจพบอีกทีหนึ่งค่าไตการทำงานของไตลดลงไปเรียบร้อยแลลวโอ้โหแล้วเราไม่รู้ตัวด้วยใช่ครับจากการที่ไปกินอาหารเสริมใช่ครับอ้าวแล้วงี้เราจะไปตรวจสอบยังไงล่ะคะกับอาหารเสริมอะไรต่างๆเหล่านี้เราไม่รู้เลยครับ จริงๆเนี่ยเราแนะนำว่าในคนทั่วไปที่ไม่ได้มีภาวะขาดโภชนาการเนี่ยเราแนะนำว่าอาหารห้าหมู่เป็นสิ่งที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตนะครับถ้าในคนปกตินะก็คือแนะนำว่าให้ดื่มน้ำให้เพียงพอนะครับอาจจะเป็นน้ำเปล่าหรือว่าน้ำต่างๆที่ไม่ใช่สมุนไพรเนี่ยดื่มอย่างน้อยเนี่ยหนึ่งจุดห้าถึงสองลิตร ต่อวันะนะครับหรือถ้าเทียเป็นปริมาณแก้วมาตรฐานก็ประมาณ 6- 8ถึงแดแก้วะนะครับหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นไขมันที่เขาเรียกกรดไขมันอ,อิ่มตัวนะครับซึ่งจะพบได้ในพวกไขมันที่มาจากสัตว์อย่างเช่นพวกมันหมูกากหมูหรือว่าน้ํามันที่เป็นน้ำมันปาล์มนะครับพวกนี้พยายามหลีกเลี่ยงให้ไป ให้ไปรับประทานใช้น้ํามันที่เป็นส่วนประกอบไขมันที่ไม่อิ่มตัวจะ,ะดีกว่านะครับอนอกเหนือจากนีนะ้การบริโภคผักและผลไม้ในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยลดเรื่องของอาการที่เกิดาการป้องกันไตเสื่อมได้นะครับที่สําคัญที่สุดคืออย่ารับประทานอาหารเค็มนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับอาหารที่มีรสชาติอร่อยในท้องตลาดเนี่ยส่วนหนึ่งคือมีรสชาติที่เค็มนะครับ จริงๆเนี่ย WHO เนี่ยแนะนําว่าการรับประทานอา,อาหารในปัจจุบันเนี่ยควรใส่เกลือได้ไม่เกินวันละหนึ่งช้อนชาหนึ่งช้อนชาแต่ <ใช S 1> ดูเหมือนจะเกินเกินใช่ครับดังนั้นเนี่ยในคนปกติเนี่ยไตยมันยังทำงานได้ดีอยู่ดังนั้นการรับประทานเกลือเข้าไปได้ <c oughs> ร่างกายก็ขับออกได้ <c oughs> แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ภาวะไตาวาย เรือรังเนี่ยเริ่มเกิดขึ้นเวลาที่เราประทานเค็มเข้าไปเนี่ยร่างกายก็ขับออกมาไม่ได้ดังนั้นเนี่ยมันเลยทําให้เกิดอาการบวมขึ้นนะครับออรอนอกเหนือจากเกลือเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบอาหารที่มีรสชาติเค็มอย่างเช่นซีอิว๊วน้ำปลาผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนของกะป,ปิหรือว่าผงชูรสสิ่งต่างเหล่านี้ก็จะเป็นสารให้ความเค็มอยู่แล้วนะครับนะเราแนะนำว่าอ่อนเค็มลงหน่อยแต่ว่าไปเพิ่มรสชาติอื่นเช่นความเปรี้ยว Oh, นะครับ <okay. S 2> หรือถ้าในคนไข้บางคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของกระเพาะอาหารที่อักเสบเลย mm hmm. พวกนี้ก็อาจจะเพิ่มรสชาติเผ็ดได้นะครับ mm hmm. แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรื่องเค็มเนี่ยควรจะลดลงนะครับ <Okay. S 2> เคยมีคำแนะนำบอกว่าเวลาที่เรารับประทานอาหารที่นอกบ้านเนี่ยสิ่งที่ควรจะเติมจากเครื่องปรุงเนี่ยมีได้อย่างเดียวคือพริกไทยครับ oh. Oh. แล้วใช่ะะเพราะว่าคืออาหารที่เขาปรุงมาจากอ่าพวกนี้นะ่คือเขาจะมีการใส่ความเค็มความหวานมาพอสมควรแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยคือสิ่งที่ที่สุดคือพยายามปรับนิสัยอ,อันที่หนึ่งคือชิมก่อนปรุงค่ะอันที่สองถ้าคิดว่าอ่าสิ่งอาหารรสชาติต่างๆเหล่าเนี่ยรสชาติจัดอยู่แล้วก็อย่าไปเติมค่ะนะครับเครื่องปรุงอแต่เราแนะนําว่าอาจจะต้องปรับ นิสัยอันนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับหรือในก๋วยเตี๋ยวเองเนี่ยก็จะมีน้ําใสกับน้ําข้นที่เขาใส่ซีอิ๊วดําหรือว่าซีอิ๊วหวานเข้าไปเยอะดังนั้นเนี่ยก็แนะนําว่าก็ปรับการรับประทานอย่างเช่นเป็นก๋วยเตี๋ยน้ําใสค่ะหรือรับประทานเป็นก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ได้อ๋อจะได้ไม่ไม่ไปเค็มน้นซุปเพราะว่าในในคนไข้โรคไตเองเนี่ยผมจะแนะนําให้คนไข้พยายามไม่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 รับประทานน้ําซุปนะครับ แต่ถ้าน้าซุปอร่อยนี้โอ้โหไม่ต้องปรุงก็ได้กินได้หมดเลยน้ําซุปครับ <laughs> ถึงแม้จะแข็งแรงใช่ครับแต่การทํางานของไตมันก็จะลดล,ล,ล,ลงไปเรื่อยๆแนะนําให้ตรวจสุขภาพประจําปีครับและตรวจขัดกรองอืมตรงนี้อันนี้คือสําคัญเลยใช่ไหมใช่ครับแต่ผมขออนุญาตเพิ่มข้อมูลนิดนึงนะครับค,คืออย่างที่บอกคือ ถึงแม้ว่าการทงานของไตเนี่ยเมื่ออายุมากขึ้นเนี่ยมันจะเสื่อมลงหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยแต่เนื่องจากว่าไตเราเป็นอวัยวะที่พิเศษอย่างหนึง่งคือเรามีไตอยู่สองข้างดังนั้นเนี่ยการทํางานของไตเนี่ยอาจะช่วยกันทํางาน<อ>ในแต่ละข้างเนี่ยเขาจะทํางานเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นั่นคือหมายถึงว่าใสา่ไมเวลาที่คนไข้มีเพียงหนึ่งไตไตข้างเดียวถึงยังทํางานได้ปกติอยู่ะนะครับเพราะว่าไตเนี่ยเวลาที่เขายังมีความปกติอยู่เนี่ย เขาจะไม่ได้ทํางานเต็มที่ในแต่ละข้างเอ้าเหรอคะใช่ครับคือหมายถึงว่าข้างหนึ่งจะทางานเจ็สิเอร์ซข้างหนึ่งจะทางานเ0็สิบปอร์ซนแต่เมื่อมันรวมกันมันกลายเป็นหนึ่งร้อยเอร์ซนตเอาเกินร้อยด้วยใช่ครับ <c oughs> อ่าเพียงแต่ว่า <c oughs> เมื่อไหร่ก็ตามที่เราไตาเสื่อมเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้แสดงเห็นเพราะว่าไตาทั้งสองข้างก็ยังช่วย,ยทํางานอยู่อ <c oughs> แต่พอสักพักหนึ่งเนี่ยเมื่อการทำงานของไตมันลดลงมากขึ้นเนี่ย <c oughs> พอสองข้างทํางานเนี่ยมันทํางานได้ไม่ถึงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น แต่ถ้าเกิดว่ามันลงไปเยอะครับมันจะมีอะไรบอกได้ไหมคะในในร่างกายของเราที่จะแสดงออกมาอาการที่เราจะพบได้นะครับในคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการทํางานของไตลดลงเนี่ยอย่างเช่นภาวะบวมบ,วม,บวมน้ำเนื่องจากไตเนี่ยมีหน้าที่ในการขับเกลือแร่รขับน้ําออกจากในร่างกายในส่วนเกินที่เรารับประทานเข้าไปถูกไหมครับ,รบเราดื่มน้ํา ก็จะมีการปัสสาวะออกมาเมืม่อไหร่ก็ตามที่ไตทํางานได้ลดลงคนไข้ก็จะบวมส่วนเริ่มแรกก็คือจะบวมที่ขาทั้งสองข้างนะครับเป็นบวมกดบุ๋มหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อบวมมากขึ้นบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของการหายใจที่ผิดปกติเพราะว่ามีน้ําท่วมปอดหรือว่าจะมีเรื่องของหนังตาเปลือกตาที่บวมอันนี้จะเป็นอาการที่สังเกตได้ง่ายๆนะครับสิ่งที่สองก็คือปัสสาวะเป็นฟอง<ะ>ใช่ครับป,ปกติเนี่ยเราจะมีปัสสาวะเป็นฟองอยู่แล้ว ต่เมื่อไรก็ตามที่สังเกตว่าเอ๊ะสมัยก่อนเราลาดน้ําแค่ครั้งเดียวค่ะแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยทาไมช่วงนี้ลาดสองสาครั้งแล้วเนี่ยยังมีฟองอยู่เลยอันนี้เป็นปัญหาที่เราต้องไปหานะครับพ<อ>เพราะว่าสิ่งที่ออกมากับปัสสาวะเป็นฟองเนี่ยคือโปรตีนที่ลวกมาในปัสสาวะนะครับหรือนอกเหนือจากนั้นเนี่ยอาการที่อาจจะมีความผิดปกติได้ก็อย่างเช่นเรื่องของปัสสาวะเป็นสีเลือดหรือว่าเป็นสีเลือดสดนะครับอันนี้คือผิดปกติ หรือในระยะท้ายๆเนี่ยก็จะมีความผิดปกติของการสร้างฮอร์โมนบางชนิดได้เพราะเนื่องจากว่าไตาเองเนี่ยเป็นแหล่งผลิตฮอร์โมนด้วยที่สํงคัญคืออเป็นฮอร์โมนอิริโทโพอยตินอันนี้นะ่เป็นการสร้างเม็ดเลือดแดงเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดตรงนี้ปุ๊บร่างกายก็จะมีภาวะซีดตามมานะครับสุดท้ายเองไตเปลี่ยนการทำงานของวิตามินดีให้กลายเป็นในรูปที่ทำงาน นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ไตเสื่อมลงเนี่ยการเปลี่ยนวิตามินดีให้เป็นรูปแอคทีฟฟอร์มเนี่ยมันจะน้อยลงพอน้อยลงปุ๊บมันทําให้เกิดปัญหาเรื่องของภาวะมวลกระดูกเกิดเรื่องของกระดูกพรุนได้ดังนั้นในคนสูงอายุหรือว่ายังไม่สูงอายุแต่ว่ามีปัญหาเรื่องกระดูกพรุนเขาก็จะต้องเวิร์กหาสาเหตุเรื่องของไตด้วยนะครับอ๋อโอ้โหหลายอย่างมากจริงๆนะคะคุณบอกว่าอันนี้ทานิดนึงเรื่องของปสัสสาวะที่ถ้าถ้ามันเป็นสีเลือดสีเข้มๆอันเนี้ย ผิดปกติผิดปกติครับถ้าอย่างสีเข้มๆอย่างการดื่มน้ําน้อยหรืออะไรพวกนี้มันจะนําไปสู่ในอนาคตได้ไหมคะที่ว่าจะทําให้ไตเสื่อมมันต้องนานแค่ไหนหรืออะไรยังไงไหมคะครับในกลุ่มที่รับประทานน้ําน้อยเนี่ยร่างกายก็พยายามที่จะปรับตัวโดยการขับปัสสาวะออกมาจํานวนน้อยอดังนั้นเนี่ยสีเลยเข้มขึ้นถูกไหมคะเพราะร่างกายพยายามเก็บน้ํา ในกลุ่มเนี้ยถ้าไม่ได้น้อยเกินไปร่างกายก็ถือเป็นการปรับตัวยัง<ฆ>ไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ทำแบบเนี้ยนานๆแล้วร่างกายดันมีภาวะผิดปกติ<ฆ>จากสาเหตุอื่นร่วมด้วยม,มันจะยิ่งทำให้การมันของไตเนี่ยแย่ลงได้เร็ว<ฆ>นะครับเหมือนเป็นปัจจัยเสริมที่ทำให้เกิดโรคไตตามมาได้<ฆ>นะครับนั้นจึงมีคำแนะนำว่าไม่ควรเี่ยดื่มน้ำน้อยกว่า1 5ถึงสลิตรในคนปกตินะครับ แต่ถ้าในคนที่มีโรคอื่นๆเช่นโรคหัวใจมีปัญหาเรื่องการบีบตัวหัวใจพวกนี้เขาอาจจะต้องจากัดน้ํามากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าในคนที่ไม่ได้มีอาการหรือว่ายังไม่ได้เป็นโรคไตเนี่ยผมก็ยังยืนยันว่าการดื่มน้ําในปริมาณที่เหมาะสมก็คือหนึ2 2> ่งจุดห้าลิตรถึงสองลิตรเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีครับค่ะภาวะไตาวาย อาถามเป็นความรู้ว่ามันมันเป็นภาวะเดียวเลยไหมคะหรือว่ามันมีแบ่งย่อยอะไรอีกไหมครับภาวะไตเสื่อมเนี่ยแบ่งเป็นเชียบพลันกับเรื้อรังนะครับอันนี้เป็นกลุ่มใหญ่ๆแต่สาเหตุเนี่ยมีได้หลากหลายสาเหตุนะครับแต่ในกลุ่มที่มีความสําคัญเนี่ยคือในกลุ่มของไตาวายเรื้อรังค่ะที่เคยเรียนให้ทราบว่าในประเทศไทยเนี่ยมีการสํารวจพบว่าประชากร ที่เดินมาหกคนเนี่ยหนึ่งคนจะเป็นไตวายเรื้อรังนะครับไม่ว่าจากสาเหตุใดๆก็ตามแต่เราพบว่าหนึ่งคนจากหกคนก็คือประมาณสิบหกเปอร์เซ็นเนี่ยค,คนไข้เหล่านี้มีภาวะเรื่องของไตเสื่อมเรื้อรังอยู่นะครับซึ่งกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มท,ที่สำคัญเพราะว่าอย่างที่บอกคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ไตวายเรื้อรังเนี่ยเป็นมากขึ้นเราจะแบ่งเป็น5้าระยะนะครับระยะที่หนึ่งที่สองเนี่ยอาจจะยังไม่แสดงอาการ ระยะที่สามสี่เนี่ยเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนระยะที่ห้าเนี่ยไตทํางานไม่เพียงพอจําเป็นเี่ยต้องได้รับการบําบัดทดแทนไตดังนั้นเนี่ยในกลุ่มที่เป็นระยะที่สามสี่ห้าจำเป็นที่ต้องรับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับอายุรแพทย์โรคไตนะครับค่ะในกลุ่มนี้อ๋อหนึ่งสองนี่ยังไม่แสดงอาการใช่ครับสามสี่เริ่มมีภาวะแทรกซ้อนภาวะแทรกซ้อนห้านี่คือต้องมีการเริ่มมีการทําบําบัดทดแทนไต การจะก้าวไปสู่3-4 1-2ี่หน่งสองไม่มีอาการ3ามสี่มันจะบอกอะไรมีอาการอะไรออกมาให้เรารู้บ้างไหมคะครับอันที่หนึ่งเลยจากการตรวจสุขภาพนะครับบางคนเนี่ยไม่มีแสดงอาการเลยแต่ว่ามาตรวจพบค่าไตว่ามีปัญหาในระยะที่3มในระยะที่4ี่แล้วรหรือในคนไข้าบางคนมีโรคเรื้อรังติดตามมาโดยตลอดตอนแรกไตยังดีอยู่พอตามมาสักระยะหนึ่งไตเริ่มวายมากขึ้นหรือในระยะที่ส คนไข้ที่มีปัญหาเรื่องของโรคทางพันธุก,กรรมค่ะ <c oughs> พอสักวันหนึ่งเนี่ยไตยเขาทํางานได้ลดลงก็จะมาอยู่ในระยะที่ส<อ>ามกับสีดังนั้นกน,น <ๆ S 2> การดําเนินโรคของแต่ละสาเหตุจะไม่เหมือนกันค่ะ <c oughs> แต่เรารู้ว่าในระยะที่สามกับนนระยะที่สี่เนี่ยเริ่มมีอาการและเริ่มมีภาวะแทรกซ้อน <c oughs> ในคนไข้กลุ่มเหล่านี้จําเป็นที่ต้องรับการดูแลอย่างดีอืเพื่อไม่ให้กลายไปเป็นห้าอย่างรวดเร็วอย่างรวดใช่ค่ะอย่างรวดเร็วแสดงว่ามัน ถ้าดูแลอย่างดีครับก็จะไปเป็นห้าอย่างช้าๆใช่ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไตไตวายเรื้อหลังแล้วเนี่ยจะไม่กลับไปเป็นปกติแต่เราสามารถชะลอไม่ให้กลายไปเป็นระยะสุดท้ายค่ะอย่างรวดเร็วคุณหมอบอกว่าไตมีสองข้างใช่ครับทำงานข้างละเจ็สิเปอร์ซ็นใช่ครับอะไรสาิเปอร์เซ็นตมันหายไปไหนอะคะมันยังไม่ทำงานมันก็เก็บของมันเอาไว้อ๋อใช่ครับเพราะว่าแต่ละ อย่างเช่นข้างนี้ทางาน70%ข้างนี้ทางาน70%สุดท้ายผลรวมมันก็คือเกิน100%ถูกไหมครับใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องทํางานเต็มที่อ๋อแบ่งกันทํางานใช่ครับเบาๆกันไปใช่ครับแต่ถ้ามันลง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 เมื่อมันลงมาแล้วเนี่ยปุ๊บราเนี้ยทั้งสองข้างต้องทํางานเต็มที่ละเอาไอ้สามสิบเปอร์เซ็นที่ยังไม่ใช้เนี่ยเอามาใช้เต็มที่แต่ปัญหาของมันก็คือว่าในเมื่อไตมันเสื่อมมันก็ไม่สามารถทํางานได้เต็มร้อยทั้งสองข้างบวกกันก็ยังไม่เต็มร้อยโอ้ อ่าและอย่างนั้นคือถ้าเราจะชะลอชะลอนะครับก็คืออันที่หนึ่งเลยต้องตรวจพบก่อนว่าว่าคนไข้เป็นโรคไตหรือเปล่าถูกไหมครับ <c oughs> การตรวจก็อย่างที่บอกก็คือยังคงเน้นย้ำเรื่องของการตรวจคัดกรองเสมอ <c oughs> นะครับอันที่สองเนี่ยคือถ้ารู้แล้วว่าเป็นโรคไตเสือ่อมเลื้อรลังเนี่ยเราจะแนะนําให้คนไข้ต้องดูแลตัวเองนะครับโ <c oughs> ดยเฉพาะระยะที่สามระยะที่สี่เนี่ยยังเป็นระยะที่ยังชะลอได้อยู่ <c oughs> คนไข้เหล่านี้เนะี่ยคือจะต้องได้รับการควบคุมอาหาร อันที่หนึ่งคือไม่รับประทานเค็มค่ะอันที่สองก็คือมีเกลือแร่บางตัวเริ่มมีปัญหาอย่างเช่นฟอสฟอรัสแคลเซียมหรือว่าวิตามินดีหรือว่าพราราไทรอยฮอร์โมนกลุ่มเนี้ยก็จะมีอาหารเฉพาะที่เขาต้องมาเรียนรู้ ว่าเขาจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารประเภทไหนรับประทานอาหารประเภทไหนได้นะครับอันที่สามเนี่ยคือต้องดูแลโรคร่วมไม่ดีๆเพราะเรายังรู้ว่าอย่างที่เรียนให้ทราบว่าโรคเบาหวานโรคความดันนั้นส่งผลมาถึงโรคไตดังนั้นต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้ให้ดีนะครับแล้วที่ไม่ควรมองข้ามก็คือเรื่องของการสูปปุหรี่เรารู้ว่าบุหรีเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้การดําเนินโรคของไตเนี่ย เสียได้อย่างรวดเร็วขึ้นค่ะดังนั้นเนี่ยจะแนะนําเสมอครับว่าอยากให้หยุดการสูบบุหรี่ให้หยุดเลยนะใช่ครับไม่ใช่ว่าค่อยๆลดไปนะไม่ใช่ค่อยๆลดครับต้องหยุดยต้องหยุดบุหรี่สุดท้ายเองเนี่ยก็คือทําการรักษาควบคู่ก็คือเป็นการรักษาภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นค่ะทั้งเรื่องความดันโลหิตส,สูงทั้งเรื่องของาอ การกระตุ้นเม็ดเลือดแดงให้กลับมาในในอยู่ในภาวะที่ปกติะนะครับรวมถึงการสอนญาติและครอบครัวเป็นการให้ความรู้แก่คนไข้ว่าคนไข้เนี่ยมีโอกาสที่จะไปสู่ระยะที่ห้านังนั้นเราต้องเริ่มวางแผนละว่าคนไข้เหล่านี้จะเลือกวิธีการบำบัดทดแทนไตชนิดไหนอ๋อมีมีให้เลือกได้ใช่ครับใช่ไหมคะอืมอันนี้แต่ขออนุญ,ญาตค่ะคุณหมอพอดีว่าคุณนาเป็นแล้วคุณหมอ ก็สั่งห้ามเลยว่าอาละช่วงนี้งดเข็มแน่ๆแหละเพราะรว่าคือเบาหวานส่งผลมาที่ไตตอนแรกเอ,อคุมระดับเบาหวานได้เป็นอย่างดีก็ดูแลมาอย่างดีอยู่ๆวันนึ่งไม่รู้ไปทํำยังไงค่าเบาหวานแย่ลงนะคะปรากฏว่ามันก็มีผลเหมือนกับเรื่องของไตทีนี้คุณหมอก็เลยห้ามอาห้ามเข็มนะผักผลไม้ไม่ให้กินเลยอต้องเรียนให้ทราบก่อนนะครับว่า มันจะมีเกลือแร่บางตัวที่มีปัญหาดังนั้นต้องทราบก่อนว่าในคนไข้โรคไตเนี่ยมีปัญหาเรื่องของค่าโพแทสเซียมที่สูงหรือเปล่าอหรือว่ามีเรื่องของฟอสฟอรัสที่สูงหรือเปล่าค่ะจะมีอาหารบางประเภทที่เราไม่แนะนําให้รับประทานอย่างเช่นอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงได้แก่ผลไม้นะครับผลไม้ที่เจอได้บ่อยที่ที่พบเยอะนะครับในโพแทสเซียมก็คือกล้วยทุกชนิด โอ้ลำไยทุเรียนนะครับแก้วมังกรฮะแก้วมังกรตื่นๆเนี่ยนะใช่ครับในกลุ่มเราเนี่ยเราพบว่าโพแทสเซียมค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็จะมีไม่กี่ชนิดที่โพแทสเซียมไม่ได้สูงมากอย่างเช่นแตงโมแตงโมเนี่ยโพแทสเซียมน้อยนะครับหรือผักบางชนิดเองก็เป็นตัวที่ทําให้เกิดโพแทสเซียมสูงได้อย่างเช่นคะน้าผักใบยอดชะเอมชะอม ะนะครับสิ่งต่างๆเนี้ยคือทำให้โพแทสเซียมสูงได้ดังนั้นเนี่ยหมอคิดว่าเราคงจำไม่ได้ชนิดแต่เราสามารถที่จะเปิดหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้ <ừ> ก็ลองหาดูว่าอาหารที่มีโพแทสเซียมสูงเหล่าเนี้ควรที่จะงด อันต่อมาก็คือฟอสฟอรัสเรารู้ว่าในคนไข้ที่เป็นไตเสื่อมเรื้อรังในระยะท้ายเนี่ยเขาจะไม่สามารถที่จะขับฟอสฟอรัสได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีอาหารบางชนิดอย่างเช่นถั่วงาธัญ,ญพืชของหมักดองอาหารกระป๋องกุนเชียงหรือพวกเนี้ยอาหารที่มีโปรตีนที่มีฟอสฟอรัสสูงเนี่ยค,คุณหมอเขาก็จะแนะนำให้ให,ให้ให้งด นะครับแต่ก็จะมีอาหารอีกหลายๆชนิดเช่นเดียวกันที่สามารถได้รับประทานได้ดังนั้นเนี่ยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไตเสื่อมเลื้อรลังเนี่ยเราจะมีคลินิกไตเสื่อมเลื้อรลังค่ะซึ่งตรงนี้นี่แหละจะเป็นการดูแลคนไข้แบบองค์รวมจะมีนักโภชนาการเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของอาหารค่ะจะมีนักเภสัชวิทยาเนี่ยคุณเภสัชก็จะช่วยดูเรื่องของยาค่ะเพราะว่าคนไข้โรคไตเนี่ยผมเชื่อแน่อน,นอนว่าต้องรับยามากกว่าหนึ่งที่ นะครับต uh ่างๆเหล่าน uh 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 ี้เขาจะมาช่วยดูให้ว่ายาไหนมีประโยชน์ยาไหนที่มีผลต่อไตแล้วก็ช่วยขัดกรองแล้วก็พบกับนักโภชนาการนะครับหรือนอกเหนือจากนี้เนี่ยก็จะมีทีมคุณพยาบาลที่ช่วยสอนว่าเอาล่ะ คนไข้เป็นโรคไตเสื่อมเรือรังเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพอย่างไร <ฮะ S 1> ต้องฉีดวัคซีนอะไรหรือเปล่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อไตเสื่อมไปเนี่ยเรามีการบําบับทดแทนไตยังไง <ฮะ S 1> อันนี้นะครับในคนไข้ไตไตวายเลื้อรังเนี่ยผมแนะนําว่าให้เข้าสู่คลินิกไตวายเลื้อรังเสมอ,อ อ๋อถ้าเป็นเฉพาะทางไปเลยใช่ครับในปัจจุบันเนี่ยคือทุกโรงพยาบาลของทุกจังหวัดเนี่ยจะมีคุณหมอไตอยู่แล้วค่ะแล้วก็จะมีคลินิกไตเสื่อมเรือรลังเพื่อดูแลคนไข้กลุ่มนี้โดยเฉพาะค่ะนะครับจุดประสงค์หลักของเขาเลยคือการชะลอไม่ให้ไตเสื่อมอือย่างรวดเร็วครับเดี๋ยวให้คุณหมอได้ได้ได้เล่าให้ฟังหน่อยสําหรับในส่วนของถ้าเกิดว่าคลินิกคลินิกในการบําบัดใช่ไหมคะเป็นแบบนี้ครับเราจะแยกคลินิกก็เป็นสส่วน ในคนไข้ที่เป็นไตเสื่อมเรื้อรลังเนี่ยเขาเรียกว่าจะเข้าพบคุณหมอที่เป็นอายุรแพทย์โรคไตคะนะครับในแต่ละโรงพยาบาลที่มีความพร้อมบางที่จะจัดตั้งเป็นคลินิกไตเสื่อมเรื้อรลังคลินิกไตเสื่อมเรื้อรลังครับบางที่จะจัดให้ตรวจกับคุณหมอโรคไตแต่ก็ะจะมีทีมส,สาขาวิชาชีพช่วยดูตรงนี้ให้อยู่<อ>นะครับเบื้องต้นเลยเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นไตเสื่อมเลื้อรลังเนี่ยผมจะแนะนําให้ เข้าไปพบคุณหมอไตก่อนเสมอ,อนะครับเพื่อร่วมดูแลในจุดนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่การดูแลไปสักระยะหนึ่งแล้วไตวายมากขึ้นไตเสื่อมการมานของไตต้องเข้ารับการบำบัดทดแทนไตก็จะเข้าสู่คลินิกไตเทียมคลินิกไตเทียมซึ่ง<อ>คลินิกไตเทียมเนี่ยก็จะแบ่งออกตามาการบำบัดทดแทนไตที่คนไข้เลือกรับะนะครับมีตั้งแต่ การบำบ,บัดทดแทนไตโดยการฟอกเลือด <c oughs> หรือเรียกว่าฮีโมดา l y ลิสอันที่สองคือการล้างไตาทางช่องท้อง <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นอาเพอริโตเนียลดาราลิสกลุ่มที่สามก็คือจะเป็นการผูกถ่ายปลูกถ่ายไตน <c oughs> ะครับหรือที่เรียกว่าคิดนิทานสเปนเทชันกลุ่มสุดท้ายปัจจุบันเราก็จะมีคนไข้สังคมผู้สูงอายุ <c oughs> ถูกไหมครับไม่รับการบำบ,บัดทดแทนไตใน3ามกลุ่มแรกเราก็จะจัดเป็นกลุ่มที่เรียกว่าดูแลแบบประครับประคอง คือคไม่ยอมไม่ยอมสามอย่างแรกไม่เอาเลยใช่ครับหรือว่าสามอย่างแรกอาจจะไม่เหมาะกับเขาออย่างเช่นในคนไข้ที่อายุมากๆ90เก้าสิบปีนอนติดเตียงมีโรคร่วมเยอะอหรือคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งะนะครับกลุ่มเหล่านี้นะ่เราคาดว่าถ้าเขาฟอกเลือดกับเขาไม่ฟอกเลือดอัตราการรอดชีวิตไม่แตกต่างกันเราก็เน้นการดูแลแบบองค์รวมะนะครับ อันนี้ก็คือเป็นทางเลือกที่สี่ขึ้นมาซึ่งยอมรับโดยสมาคมโรคไตที่เพิ่งประกาศให้กับคุณหมอทุกท่านได้ได้ให้ให้คุณไข้เนี่ยได้เลือกแนวทางนี้ด้วยอ๋อนะครับอันนี้คือขึ้นอยู่กับแต่ละเคสไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะครับ จากปัจจัยอาจจะแล้วแต่บุคคลเลยอันนี้ใช่ครับคคือเราจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันก็คือส่วนผู้ป่วยเองค,คนดูแลแล้วก็แพทย์เจ้าของไข้สามคนเนี้จะต้องเป็นคนที่ช่วยร่วมกันตัดสินแล้วก็ให้ความรู้กับคนไข้และญาติว่าเขาจะเลือกแบบไหนนะครับค่ะอ่าท้ายนี้อ่ะคุณหมอมีอะไรอยากฝากถึงคุณผู้ฟังหน่อยไหมคบฟังกันมามากมายกับข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยนะหลายคนนึกในใจไม่อยากเป็น อีกคนอีกบางคนบางส่วนที่ฟังอยู่ฉันเป็นอยู่เอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือโรคไตเนี่ยถือว่าเป็นภัยเงียบนะครับดังนั้นเนี่ยทุกคนจะไม่อยากเป็นถูกไหมครับหมอถึงแนะนําว่าการตรวจคัดกรองนะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับตั้งแต่การตรวจในระยะที่ยังไม่เป็นโรคหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงเนี่ยตัวไหนที่ที่จะทําให้เกิดโรคตามมาเนี่ยถ้าเราหยุด สามารถที่จะดูแลตรงนั้นได้ดีมันจะไม่ทําให้เกิดโรคไตาาตามมานะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการตรวจคัดกรองนะครับการดูแลก็แนะนําว่าดื่มน้ําให้เพียงพอลดเค็มไม่สูบบุหรี่แล้วก็รักษาโรคที่มีปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคไตาวายเรือรังนะครับสุดท้ายเนี่ยอ่า แนะนำให้ตรวจสุขภาพประจําปีนะครับวันนี้ได้ความรู้กันเดียอยแยะมากมายค่ะต้องขอบคุณนายแพทย์ประชยาภูมิอุทัยวิรัตนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขายุรศาสตร์โรคไตโรงพยาบาลจุฬาพรที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้ด้วยขอบคุณคุณหมอค่ะครับขอบคุณคร่คะสวัสดีค่ะค